ครพรรคเพื่อไทยเชนต้องขอขอบคุณน้องพี่น้องจากพรรคอนาคตใหม่นะคะที่ให้ดิฉันได้มีโอกาสมาอภิปรายในเวลานี้แล้วก็ต้องขอร่วมอภิปรายสนับสนุนในยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งดิฉันได้รับการจัดสรรจาก30นาทีให้เหลือ20นาทีดิฉันจะพยายามเร่งให้ได้ตามเวลามากที่สุดนะคะแล้วก็เสียดายที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในที่นี้เพราะดิฉันอยากจะให้เป็น20นาทีที่จะกระตุ้นต่อมสำนึกของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็น20นาทีที่ท่านจะได้พิจารณาตนเองและตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปดิฉันไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ตามยติที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำประเทศที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างชอบก่นด่าเมื่อถูกซักถามไม่ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีลุกแก่อำนาจขาดภาวะผู้นำไม่เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและสามัคคีปลองดองแต่กลับสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพรวมทั้งไม่เป็นประโยชน์และยังเป็นภาระให้กับประเทศความเสียหายของประเทศที่ได้รับหลังจากพลเอกประยุทธ์ได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีมากมายมหาศาลค่ะหรือชนิดที่เรียกได้ว่าดิฉันมีภาพนิ่งนะคะถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็รู้ว่าตนเองนั้นยังเกิดอยู่ในสมัยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความรู้สึกก็คงจะเรียกว่าไม่อยากจะเกิดมาอีกครั้งเลยไม่ทราบว่าฝ่ายโสดนั้นได้เตรียมภาพไว้หรือเปล่าความจริงแล้วดึกๆอย่างนี้ดิฉันก็มีภาพที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้หายง่วงนอนด้วยเหมือนกันก็ขอให้ทางฝ่ายโสดได้ลุกขึ้นมาทำงานสักครู่นะคะภาพนี้ที่ดิฉันกล่าวไปค่ะต้องบอกว่าดิฉันได้ขออนุญาตภาพจากสื่อออนไลน์นะคะมีพี่น้องประชาชนกดไลค์ถูกใจกันเป็นจำนวนมากก็หมายความว่าเห็นด้วยว่าถ้าหากเกิดมาแล้วมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็คงอยากที่จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจค่ะที่ตอนนี้เอาภาพลงได้แล้วนะคะเดินทางไปทางไหนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็ลำบากกันทุกหย่อมย่าคนฆ่าตัวตายกันยกครอบครัวการใช้จ่ายก็เป็นไปด้วยความกระเบียดกระเสียดประชาชนต้องขายรถขายบ้านขายเครื่องมือทำกินเพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายดิฉันเคยบอกแล้วค่ะว่าเงินมันหายไปจากระบบการหมุนเวียนเงินถูกส่งต่อให้เจ้าสัวจนหมดและวิธีการหาเงินของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการเก็บภาษีอย่างหนักจากประชาชนโครงการประชารัฐหรือว่านโยบายชิมช็อปใช้ต่างๆนั้นเป็นแค่วิธีการฟอกเงินของรัฐให้ผ่านมือประชาชนก่อนไปอยู่ในมือเจ้าสัวเท่านั้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ท่านลุกขึ้นมาค่ะบอกว่าท่านทำนู่นท่านทำนี่ท่านทำนั่นท่านทำทุกอย่างท่านทำเยอะแยะมากมายแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเศรษฐกิจในบ้านเรามันถึงยังได้ถดถอยแล้วก็ตกต่ำได้ขนาดนี้ท่านเคยคิดทบทวนหรือไม่ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่ที่บ้านเมืองเราถึงได้วุ่นวายดิฉันขอตอบเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้พบทางออกของประเทศต้นเหตุปัญหาทั้งหมดก็คือนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองค่ะ5ปีในการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยใช้กำลังทหารและการบังคับข่มขู่ประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพใครเผยปากจะพูดก็มักจะมีคำพูดที่ติดตลกทั้งน้ำตากล่าวออกมาว่าเดี๋ยวโดนเรียกปรับทัศนคติจนประชาชนอาจเคยชินกับความล้มเหลวในการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นจนไม่คาดหวังว่าผู้นำจากเผด็จการท่านนี้จะมีความสามารถอะไรในการแก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้บ้างและจะมีโอกาสกลับมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเทศอีกครั้ง
แต่ก็เหมือนเป็นคราวเคาะของประเทศไทยค่ะที่กติกาทางการเมืองถูกกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายเผด็จการทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาอยู่ในอำนาจอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องยาวนานจนเราก็คิดว่าเขาน่าที่จะมีพัฒนาการหรือปรับปรุงตัวอย่างน้อยที่สุดค่ะในเรื่องของวุฒิภาวะผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีต้องมีแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการดำรงอยู่ในตำแหน่งของผู้นำสูงสุดของประเทศเลยด้วยความเคารพท่านประธานค่ะตัวอย่างที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือตัวอย่างของคุณสมบัติผู้นำที่ดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีในเรื่องแรกนะคะผู้นำที่ดีจะต้องมีการเปิดกว้างในการรับฟังข้อมูลท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะถ้าท่านไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในเรื่องมีภาพลักษณ์การเป็นผู้นำที่ดีได้กล่าวขึ้นสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองที่จะต้องพยายามและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณอยู่ตรงจุดนั้นก็เพื่อทำงานไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปตลอดชีวิตไม่ใช่อยู่เพื่อความรู้สึกทนงหรือหลงในอำนาจส่วนวาทะเด็ดของผู้นำไทยที่สื่อจัดให้รัฐบาลเสียงกงก็คืออย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกันยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควรอึ้งเลยใช่ไหมคะท่านประธานที่ฉันได้ยินประโยคนี้ตลกไม่ออกเลยค่ะแล้วก็หายสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมทารกคนเมื่อสักครู่ถึงทำหน้าโกรธมากที่จะต้องอยู่ภายใต้การนำประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำพูดของสองผู้นำมีความแตกต่างในเรื่องของทัศนคติค่ะรวมถึงทัศนคติที่มีต่อคนรุ่นใหม่นายบารักโอบามามักจะย้ำประเด็นคนรุ่นใหม่ที่สร้างอเมริกาที่มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมได้กล่าวว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งเขาได้เห็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากช่วยกันสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะทำให้เขารู้สึกว่าสังคมยังมีอนาคตที่สดใสฟังแล้วดูมีความหวังเลยนะคะเพื่อนสมาชิกทุกท่านบวกกับเหตุการณ์น้องๆนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัยร่วมกันแสดงพลังเพื่อประกาศจุดยืนขับไล่ความอยุติธรรมและการปกครองแบบเผด็จการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดิฉันขอเป็นอีกคนนึงที่แสดงความชื่นชมในพลังของคนรุ่นใหม่ผู้นำบ้านเราก็พูดถึงวัยรุ่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นการกล่าวถึงที่กับตลปัดกันว่าหากพวกเราใส่ใจแม่น้ำลำคลองทุกคนก็จะมีแต่ความสุขแต่คนรุ่นใหม่ทำไม่ได้หรอกต้องให้คนรุ่นนี้สร้างซึ่งก็คงหมายถึงรุ่นของท่านนั่นเองดิฉันเรียนว่าถ้าท่านมีความสามารถจริงประเทศไทยของเราคงไม่เป็นที่อมโรคอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านประธานคะประเทศไทยของเราเคยมีความสุขมากกว่านี้เยอะค่ะแต่สมัยนี้พี่น้องประชาชนเหมือนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเคยหลุดปากพูดในงานยุทธศาสตร์ชาติวันที่16กันยายนปีที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีค่ะว่าเห็นเขาพูดไหมก็มาโจมตีกันในสภากี่เรื่องต่อกี่เรื่องมันน่ารำคาญความจริงฉันมีคลิปประกอบนะคะแต่ดิฉันขออนุญาตตัดไปเพื่อที่จะประหยัดเวลาค่ะการกล่าวเช่นนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือการที่ดูถูกสภาผู้แทนราษฎรดูถูกพี่น้องประชาชนดูถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความเคารพในระบบรัฐสภาไม่มีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยซึ่งแม้ตนเองจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งวุฒิสภา250คนก็ยังมาพูดอย่างไม่อายว่าตนเองไม่ได้ให้สว.มาช่วยเลือกตนเองเป็นนายกต้องใช้ความมั่นเบอร์ไหนคะดิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนดิฉันรับรู้ได้ถึงทัศนคติที่เหยียดหยามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความจริงใจในการรับฟังปัญหาของประชาชนพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสัมผัสความทุกข์ร้อนของประชาชนดิฉันไม่สามารถปล่อยให้คนเช่นนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกค่ะในคุณสมบัติข้อที่2นะคะ
ผู้นำที่ดีจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจยิ่งไปกว่านั้นผู้นำยุคใหม่ก็ต้องมีความเข้าใจในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่ะซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้หาไม่ได้ในตัวของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์เช่นเดียวกันดิฉันขออนุญาตยกกรณีโศกนาฏกรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์มือปืนบุกเข้าไปกราดยิงในมัสยิด2แห่งในเมืองไคลเชิร์ชทำให้มีผู้เสียชีวิต49คนมีผู้บาดเจ็บ48คนนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ค่ะนางจาซินดาอาเดนได้แสดงวุฒิภาวะผู้นำโดยหลังเหตุการณ์ยิงเพียง1วันนางจาซินดาได้สวมผ้าคลุมศีรษะเช่นเดียวกับหญิงมุสลิมและเข้าไปพูดคุยกอดญาติผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดรวมถึงไม่ถึง72ชั่วโมงนางจาซินดาได้ผลักดันให้อนุมัติใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในทันทีอีกทั้งเธอยังประกาศว่าจะไม่เอ่ยนามชายคนร้ายเหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแต่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะทุกคนทราบกันหมดแล้วเพื่อนสมาชิกได้พูดกันอย่างแพร่หลายว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการที่ไปทำสัญลักษณ์ต่างๆนั้นมันเป็นการไปโดยหน้าที่เท่านั้นไม่ได้ไปด้วยใจไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้สูญเสียไม่มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าหากท่านได้นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็คงบอกว่าผมต้องการให้เขาหายเครียดผมต้องการให้เขาหัวเราะได้ด้วยการทำท่าทางตลกมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องค่ะดิฉันจะตอบกับท่านนายกไปว่ามันผิดกาลเทศะในคุณสมบัติข้อที่3นะคะในเรื่องของการมีความรับผิดชอบต้องไม่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเพื่อนสมาชิกได้ยกตัวอย่างไปมากมายค่ะไม่ว่าจะต้องไปน้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลามะนาวแพงก็ให้ไปปลูกเองนะคะช่วยเหลือตัวเองกันบ้างถ้อยคำต่างๆนั้นดิฉันไม่ต้องกล่าวซ้ำแล้วเพราะว่าเพื่อนได้พูดกันมาหลายครั้งแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านประยุทธ์นั้นจะมีใจที่เปิดฟังหรือว่าจะมีจิตสำนึกว่าท่านเองนั้นไม่มีความเหมาะสมในตำแหน่งนี้แล้วควรที่จะลาออกได้หรือยังนะคะแล้วก็ประชาชนอาจจะเข้าใจได้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอยู่2วิธีก็คือถ้าไม่ทำตัวตลกก็ทำเป็นเกลี้ยกล่อมกบเกื่อนเกลี้ยกล่อมแบบไม่มีเหตุผลค่ะพฤติกรรมเช่นนี้เราควรที่จะให้คำจำกัดความว่าอย่างไรดีคะแต่ความจริงแล้วเวลาที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคิดอะไรไม่ออกก็มักจะโยนปัญหากลับไปให้ประชาชนก่นด่าว่าทำไมพี่น้องประชาชนไม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างคอยแต่จะให้ประชาให้รัฐบาลช่วยเหลือหรือยังไรนายกของประเทศอังกฤษค่ะนางเทเรซาเมย์แสดงความรับผิดชอบหลังจากการเจรจาข้อตกลง Brexit ไม่ประสบผลสำเร็จเธอตัดสินใจลาออกค่ะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีไทยในการที่จะแสดงความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุกราดยิงถ้าเป็นประเทศอื่นดิฉันว่าเขาลาออกไปแล้วค่ะคงจะไม่มานั่งพูดอะไรที่เหมือนรู้เยอะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงในสภาแห่งนี้ความล้มเหลวในการจัดการเรื่องฝุ่นค่ะท่านบอกว่าฝุ่นมันมาจากนอกประเทศจะให้ท่านทำยังไงพอท่านมีความชุดความคิดแบบนี้ค่ะฉันเลยคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฝุ่นมันก็หายไปเองตามสภาพอากาศอันนี้ท่านนาวาเอกอนุดิษฐ์ได้กล่าวไปแล้วนะคะที่ฉันจะไม่กล่าวซ้ำแต่ก็ท่านยังไม่ยอมรับในความไร้ความสามารถของตัวท่านเองดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดให้ท่านได้ยินได้ในโอกาสนี้ยังไงบ้างถ้าท่านฟังอยู่นะคะดิฉันต้องบอกว่าท่านได้โปรดพิจารณาตัวเองด้วยกับความสามารถที่ท่านไม่มีเลยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะการไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของประยุทธ์นะคะสร้างความเสียหายแล้วก็ความคับแค้นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าทำไมภาษีของเขาถึงถูกบริหารด้วยคนที่ไม่มีความสามารถเช่นนี้และดิฉันก็แปลกใจนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทุกคนควรมีแต่ท่านเชื่อไหมคะคุณสมบัติข้อนี้กับไม่มีในค่านิยม12ประการที่พลเอกประยุทธ์ให้เยาวชนท่องทุกวันแต่ไม่มีคุณสมบัติข้อนี้อยู่เลยค่ะทำไมคะเรื่องความรับผิดชอบนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนควรมีหรือคะ
ในคุณสมบัติข้อที่4ค่ะความสามารถในการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าหากว่าผู้นำของเขาได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนในประเทศได้รับทราบถึงต้นเหตุของปัญหารวมถึงวิธีการแก้ไขประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกตกใจค่ะจะรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรและควรจะต้องทำตัวอย่างไรในครั้งนั้นประเทศญี่ปุ่นสามารถผ่านวิกฤตมาได้ด้วยดีมองกลับมาที่ไทยค่ะเกิดไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มแพร่ระบาดนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมดิฉันเองก็ได้เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงที่บอกว่าทำไมบ้านเมืองของเรามันถึงไม่พูดความจริงกันถูกแล้วค่ะเราพยายามปิดข่าวแล้วพอรู้ตัวอีกทีนึงก็ติดเชื้อไวรัสกันไปหลายคนแล้วทำให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้ววันนี้ปัญหาก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลไม่บอกความจริงกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมืออย่างที่เพื่อนสมาชิกนะคะนางสาวจิรพรได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลไทยตั้งโต๊ะขายหน้ากากอนามัยในทำเนียบรัฐบาล2.50 บาทค่ะพอไปเรื่อยๆก็เหลือ2 บาทอีกทีนึงโดนด่ามากๆก็เลยบอกว่าประกาศให้ฟรีไม่ใช่แต่ประชาชนที่จะสับสนในความพูดของพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ฉันว่าข้าราชการเองก็คงสับสนไม่แพ้กันในมุมมองของผู้ปกครองแบบเผด็จการค่ะไม่เคยเห็นประชาชนอยู่ในสายตาดูถูกพี่น้องประชาชนคิดว่าประชาชนไม่มีวิจารณญาณจึงไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญไปเพราะว่าอะไรคะท่านไม่เคยมองว่าคนเท่าเทียมกันท่านไม่เคยมองว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนั่นคือความผิดพลาดในการสื่อสารของท่านค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อนะคะที่ฉันตัดไปค่ะเพราะว่าเวลาไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ฉันบอกว่าทำไมดิฉันจะต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะท่านประธานนายกประยุทธ์นะคะอาจที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำทหารแต่บอกเลยว่าท่านไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถต้องมีความเสียสละทุ่มเทแล้วก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจประชาชนถ้าหากพลเอกประยุทธ์นะคะไม่ยึดติดกับตำแหน่งที่ตนได้ไปแย่งชิงมาและคิดถึงประเทศชาติสักนิดดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่บัดนี้และสุดท้ายนี้นะคะดิฉันเองกลัวว่าอาการหรือพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์นั้นจะลามไปถึงรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเพราะจากข่าวสารต่างๆที่เราได้เห็นนั้นมันลามไปแล้วค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะและต้องบอกเลยนะคะคนที่ดิฉันไม่ไว้วางใจคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะถ้าเพื่อนทางคณะรัฐมนตรีอยากที่จะตอบแทนนะคะดิฉันก็คิดว่าดิฉันไม่ได้กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงแต่ที่ดิฉันต้องเอ่ยนามเพราะว่าเป็นด้วยความเป็นห่วงค่ะไม่อยากที่จะให้ท่านได้ติดพฤติกรรมเช่นนี้ไปนะคะในท่านแรกนะคะอย่างเช่นในเรื่องของท่านดอนประมาวินัยนะคะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านไม่ได้อยู่วันนี้แล้วนะคะขึ้นไม่ได้กล่าวไว้อย่างไร้เดียงสาค่ะว่าได้รับการติดต่อจากสหรัฐอเมริกาก่อน3 วันก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะโจมตีผู้นำอิหร่านนั่นก็เป็นการแสดงความโอ้อวดว่าตนรู้จักกับผู้นำระดับโลกเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบมาค่ะดิฉันเข้าใจได้แต่ก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าในวินาทีที่ท่านพูดเสร็จนะคะหุ้นตกค่ะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากอย่างท่านที่2นะคะท่านก็ไม่อยู่บนนี้เหมือนกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งใจไปแจกหน้ากากให้ประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้าแต่พอชาวต่างชาติไม่รับเพราะอาจไม่มั่นใจในความสะอาดของหน้ากากที่รับมือจากท่านรัฐมนตรีโดยตรงท่านก็ไปสัมภาษณ์ด่าว่าพวกฝรั่งจุดนี่ต้องไล่ออกนอกประเทศเป็นความรุนแรงค่ะเป็นสารตั้งต้นที่จะเกิดความรุนแรงต่อไปได้ต้องระมัดระวังนะคะในสั้นที่3นะคะก็คือด้วยความเป็นห่วงนะคะด้วยพฤติกรรมเรียนแบบนี้ยังสร้างความแตกแยกในสังคมสร้างความร้าวฉานเราถึงได้ยินคำพูดที่หนักแผ่นดินจากผู้บัญชาการทหารบกค่ะดิฉันต้องขออนุญาต
ทุกท่านเห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำมาซึ่งความเสียหายของประเทศอย่างไรบ้างทำไมสมาชิกทุกท่านถึงไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยต่อไปได้ในเมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและไม่มีความสามารถที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นดิฉันจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ทำเพื่อชาติสักครั้งนะคะลาออกเถอะค่ะ